ยอมถามคนที่มาร่วมงานในเทเบิร์ดเดย์ค่ะใช่ค่ะสาวมาโอ้ยินดีมากค่ะก็คือออมอยู่ในวงการมาก็โอ้15ปีแล้วแต่ก็เติบโตมาพร้อมกับนายเอ็นเตอร์เทนเลยนะคะแล้วปีนี้ก็นายเอ็นเตอร์เทน21ปีแล้วก็อยากจะอวยพรแล้วกันนะคะขอให้นายเอ็นเตอร์เทนเป็นสื่อน้ำดีอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขมากๆเฮงๆปังๆตลอดไปเลยค่ะวันนี้มาในก็เป็นแบบเซเลบริตนะคะลูกสีชมพูเซเลบริตแบบว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็แบบมีกิมมิคฮาโลวีนนี่ใช่ไหมเออเพราะว่าเราก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวันก่อนอะทำคอนเทนต์ไปแล้วไงมันก็คือแบบเหนื่อยไปแล้วเต็มแล้วเนาะเต็มแล้วจะเต็มไปแล้วค่ะครับผมขอบคุณทุกท่านนะที่เป็นตัวแทนของฝั่งปีนะอะไรนะคะเป็นง่ายๆเลยค่ะครบรอบ6ปีไปกินอาหารเม็กซิกันกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอาหารที่เขาชอบแล้วก็เราก็ชอบเหมือนกันทำไมทำหน้าอย่างนั้นไม่ได้ยินอ๋อใช่ป่ะโอเคค่ะก็เหมือนเดิมค่ะเรียบง่ายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยก็แฮปปี้ดีใช่ค่ะก็ไปทานข้าวกันเป็นร้านที่ออมเลือกค่ะคือจริงๆแล้วออมแทบจะเลือกทุกปีอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นแบบยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคะได้เอาขอรูปเราเองใช่ค่ะใช่เขาขอรูปเราเพราะว่าปกติอ่ะเขาก็แบบไม่ได้แบบถ่ายรูปเก่งเราก็จะถ่ายผู้หญิงเนาะแบบถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ขอรูปไปลงปีนี้หรอจริงๆก็จำที่ผ่านมาไม่ได้เหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงมันเหมือนมันก็อยู่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าค่าพิเศษก็คือรู้สึกว่าปีนี้อาหารถูกใจเขามากเพราะปกติบางที่เขาอาจจะนานไปอะไรเขาไม่ชอบกินนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะของขวัญหรอเออยังไม่ได้ให้เลยอ่ะเราก็ยังไม่ได้ให้เขาด้วยค่ะคือแบบว่าต่างคนต่างยุ่งมากปีนี้แล้วก็แบบคงแบบแปะไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้เหรอคะก็เขาก็เป็นอย่างนี้มาทุกปีอะค่ะพี่แอมประมาณนี้ค่ะเลเวลประมาณนี้ค่ะไม่หวานกว่านี้แล้วจริงๆอยากจะเซอร์ไพรส์เขาบ้างเลยอะอ๋อหมอก็จริงๆผมก็เซอร์ไพรส์คนไม่เก่งนะคะแล้วก็รู้ว่าพี่แอมก็น่าจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ชอบการเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้มาหลายคนยังลุ้นอยู่ค่ะว่าโอ้ยถามทุกครั้งเลยก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันก็ยังอาจจะแบบไม่ถึงทางมิ่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะยังค่ะยังไม่พร้อมค่ะไม่แต่ตอนเราไปเห็นลูกแอร์แล้วฉันจะต้องพาเราในวันนั้นมาไม่มีค่ะเพราะว่าเราแบบมีลูกหมาอยู่แล้วมีลูกหมาอยู่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันยังแฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ค่ะโอ้ยยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยอ่ะแล้วถามแม่ว่าตอนที่เราไปเยี่ยมลูกเขาเราเห็นสมมติถ้ามีลูกเขาจะเป็นยังไงหรือชีวิตจะเปลี่ยนไปแทนไหมเราเคยเห็นภาพหรือเปล่าแต่พี่แอบอกว่าเหนื่อยนะพี่แอบอกว่าตั้งแต่ทำงานทำธุรกิจมาทุกอย่างอ่ะเลี้ยงลูกเหนื่อยสุดทำไมอ่ะตอนที่เราไปคุยกันรีเสิร์ชมาแล้วคุยกันเขาก็บอกว่าเหนื่อยกว่าทำธุรกิจ5-6อย่างรวมกันน้องใช่คิดอะไรเลยค่ะเพราะว่าออมยังไม่ได้มีแพลนขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าปีนี้จริงๆเนี่ยก็เพิ่งเปิดธุรกิจไปอะค่ะเป็นเครื่องสำอางแล้วก็โอ้โหทำเองทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยากนะก็เลยยังให้เวลากับเขาอยู่ค่ะโอ้ยไม่ได้คิดขนาดเลยอะหรือว่าเราเตรียมชุดไว้ทุกวันสีขาวๆหน้าต้องสวยๆมีคิ้วสวยทุกวันสวยทุกวันเรียกว่าพิธีกรเทศกาลไม่ขนาดนั้นแหมเราก็ต้องอย่าปิดโอกาสเขานิดนึงก็มีนะบอกว่าแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า
าชวนแล้วก็มาคิดอีกทีนึงเลยอ่ะปล่อยไปตามธรรมชาติติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ